นะคะนักเรียนเคยท่องอะไรไหมคะที่ว่าจะต้องมีการนับว่าเออเราจะต้องท่องให้ได้เท่านี้อย่างเช่นสมมุติว่าเราจะท่องอะไรดีนะอย่างสมมติว่าเรียนอยากสวดมนต์ตั้งใจว่าสวดมนต์วันนี้เราอยากจะสวดให้ได้กี่จบนักเรียนใช้สัญลักษณ์อะไรในการนับหรือว่าพอเวลานับ1ก็เอาขีด1พอนับ2ก็ขีด2เป็นอย่างนั้นมั้ยหรือว่าไม่รู้เหมือนกันไม่เคยมั้ยเคยใช้วิธีการนับเลขมั้ยอย่างบางคนนักเรียนเขาบอกเวลาเขานอนไม่หลับเขาก็จะใช้วิธีการนับตัวเลขบ้างนับสัตว์บ้างก็แล้วแต่ห้องนี้ไม่เคยเลยเคยมั้ยเคยนับแบบไหนเวลานอนไม่หลับเหรอเวลานอนไม่หลับนี่นับอะไรนะนับแกะแล้วทำไมต้องนับแกะด้วยอ่ะนับอะไรนะเพื่อนเขาว่าอะไรนะเพื่อนเขาว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี้ยนับแกะแล้วทำไมต้องนับแกะด้วยอ่ะเอิ่นนั่นสิทำไมต้องนับแกะด้วยนับอื่นไม่ได้เหรอนะอ่ะก็แล้วแต่เราจะนับอะไรต่อไปเสร็จยังคะข้างหน้าครูนี่ยังสงสัยฟังครูเพลินอยู่ลายมือสวยนะเนี่ยแต่ชื่อสกันใช่ไหมสกันเขาตั้งใจเรียนนะแต่ลายมือเขาอาจจะไม่สวยสักนิดหนึ่งแต่ก็อภัยได้นะเขาตั้งใจงานเงินเขาส่งอยู่ต่อไปเรามาดูข้อที่8ระหว่างนับ1ถึง10ต้องคอยระวังอย่าให้เผลอนะคะนะบางทีก็นับเป่า1พอหายใจเข้าสูดหายใจออกสูดแล้วเรียบร้อยนะ1พอนับไปนับมาไม่ได้คอยทันระวัง1ถึง10อ่ะเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเริ่มใหม่อีกแสดงว่าเรามีสมาธิไหมเราไม่มีสมาธินะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเกิดทะเราระหว่างที่เรารับ1ถึง10เนี่ยนะแล้วเราเผลอไปเนี่ยนะก็ให้ตั้งต้นนับแล้วก็ทำใหม่นะจนป่าเราเนี่ยจะมีสมาธิแล้วเรานับ1ถึง10เนี่ยได้ครบถามว่าอยู่ๆเนี่ยนับ1ถึง10เนี่ยยากมั้ยไม่ยากแต่เวลาเราเนี่ยหายใจเข้าจนสุดอะไรเนี่ยนะคือเราทำตามขั้นตอนของเราก็คือการหายใจเข้าและออกจนสุดเนี่ยเรานับ1บางทีเราเพลินเท่าไหร่แล้วเนี่ยลืมเราก็ต้องเริ่มต้นนับ1ใหม่และถ้ายังนับแล้วก็ยังไม่มีสมาธิเราก็เริ่มต้น1ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะนับ1ถึง10ได้แสดงว่าถ้าเรานับ1ถึง10ได้ตอนนี้ก็ทำให้เรานั้นมีสมาธิแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการฝึกสมาธิตามหลักอานาปานสติพอเข้าใจไหมคะครูถามทีไรเข้าใจทุกทีแหละนะนักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจนักเรียนต้องกลับไปทบทวนไปอ่านไปทดลองอย่าคิดว่าเราเรียนแต่ในห้องเรียนเท่านั้นจะถามว่าที่ครูให้นักเรียนมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนั้นนักเรียนก็ต้องรู้จักที่จะไปหาความรู้นะคะนั้นจะถามว่าเวลาครูมาสอนนักเรียนเนี่ยครูก็หาจากหลายๆเล่มนะอันไหนที่ไม่เข้าใจครูก็จะต้องหาวิธีว่าต้องให้เข้าใจฉะนั้นเมื่อครูเนี่ยนะอยากให้นักเรียนเข้าใจนักเรียนก็ต้องมีการช่วยกันนะครูพูดไปนักเรียนก็ไปทบทวนนักเรียนก็จะเข้าใจนะต่อไปเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อกี้ในเรื่องที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารจิตนะคะต่อไปเรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งก็คือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยนะคะคำว่าปัญญาเนี่ยนักเรียนคิดว่าปัญญานี่หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรตามความเข้าใจของนักเรียนนักเรียนคิดว่าปัญญานี่คืออะไรคือความรู้ใช่ไหมปัญญาคือความรู้แล้วเราอะปัญญาเราอะมีความรู้เยอะไหมไม่เยอะโอ้โหรีบบอกเลยว่าไม่เยอะนะจะทำให้เยอะได้ไหมได้นะถ้าเรามีปัญญานักเรียนบอกปัญญานักเรียนมีไม่เยอะแต่จะทำให้เยอะได้เราจะทำยังไงนะคะนั่นคำว่าปัญญาเนี่ยแปลว่าความรู้ทั่วถึงนะคะความรู้ทั่วถึงก็หมายถึงความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะอย่างทั่วถึงหรือรู้ตลอดนั้นปัญญาหรือความรู้ในแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันแต่เราสามารถที่จะพัฒนาปัญญาของเราเนี่ยให้เจริญงอกงามเนี่ยได้พัฒนาได้ไหมได้นะคะเราพัฒนาได้แต่เราจะพัฒนาได้หรือไม่ได้ก็เป็นที่ตัวของเรานะคะ
นั้นอย่างบางคนเนี่ยมีความรู้เนี่ยอย่าใครในห้องนี้ใครเก่งวิชาสังคมบ้างชอบสังคมเรียนสังคมรู้เรื่องเรียนเก่งไม่ยกเลยใครเก่งวิชาคณิตศาสตร์บ้างก็ไม่เก่งเลยใครเก่งวิชาภาษาไทยบ้างก็ไม่มีเลยนะเดี๋ยวมีอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวต้องจัดการให้รางวัล นิดนึงนะแหมพอถามนะรีบทำตลกใครเก่งวิชาภาษาอังกฤษบ้างอ่ะสรุปว่าเรียนเก่งอะไรคะเนี่ยพละโอ้นะคะแหมนักเรียนชายรีบตอบเลยว่าเก่งพละแล้วพละที่เก่งเนี่ยเก่งพละพละยังไงว่ายน้ำไปถึงก็ไปนั่งอยู่ข้างสระแล้วก็นั่งขัดสมาธิหรือพับเพียบแล้วก็พนมมือไหว้ใช่ไหมนะครูว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าการที่เราจะมีการพัฒนานะปัญญาของเราเนี่ยให้เจริญงอกงามได้นะคะก็จะมีสามารถที่จะทำได้นะคะเรามาดูประการแรกประการแรกเนี่ยไหนลองอ่านข้างหน้าสิอ่านว่าอะไรอ่านว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังนะคะปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยนะคะเราลองมาดูว่าประโยชน์ของการฟังนักเรียนคิดว่าฟังแล้วมีประโยชน์ไหมมีไหมคะมีการฟังเนี่ยนะมีประโยชน์หลายหลายอย่างนะอ่ะเรามาดูประโยชน์ประการแรกได้ยกตัวอย่างให้คุณนิดซิว่าถ้าเราฟังแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์ยังไงคะคะให้รู้เรื่องใช่ไหมถ้าเราไม่ฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะอ่ะนั้นเราลองมาดูประการแรกประโยชน์ของการฟังข้อแรกได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะนั้นบางเรื่องเนี่ยเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเราก็จะเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับตัวเรานะคะอย่างเช่นนักเรียนไม่เคยได้ยินอะไรมาบ้างแล้วได้ยินแล้วทำให้เรารู้อย่างเช่นอะไรคะเรื่องอะไรนะข่าวเหรอคะข่าวเป็นไงอะไม่รู้เรื่องแต่ฟังข่าวแล้วรู้เรื่องหรือไงไหนลองช่วยครูบ้างสิให้ครูพูดอยู่คนเดียวเองอย่างเช่นอะไรบ้างที่เราไม่เคยได้ยินแล้วเราได้ยินทำให้เรารู้เรื่องอย่างเช่นอะไรคะก็พึมพำแล้วครูจะรู้เรื่องไหมเนี่ยอย่างเช่นอะไรเหมือนจะตอบชะไหนลองตอบคุณหน่อยสิเนี่ยคนนี้ดีกว่าเฉลิมชัยเฉลิมชัยอ่ะไม้ให้เฉลิมชัยสิอ่ะเฉลิมชัยลองตอบคุณสิว่าไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรแล้วได้ยินแล้วทำให้รู้เรื่องที่อ่ะจะยกตัวอย่างอะไรก็ได้อ่ะลุกขึ้นยืนนิดหนึ่งค่ะเปิดมายังอ่ะแนะนำตัวเองนิดสิชื่ออะไรนามสกุลอะไรสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเฉลิมชัยกวางทองเคยเราได้ยินได้ฟังขอโทษนะได้ฟังเรื่องอะไรมาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วทำให้เราได้รู้อย่างเช่นอะไรบ้างข่าวสารครับข่าวสารอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างยกตัวอย่างสักเรื่องได้ไหมแสดงว่าเฉลิมชัยฟังเยอะเลยยกตัวอย่างไม่ถูกว่าฟังเรื่องอะไรมาบ้างใช่เปล่าเฉลิมชัยเลอใช่อาวนักเรียนการที่เราบอกเราได้ฟังมาแล้วครูให้ยกตัวอย่างเนี่ยนักเรียนต้องรู้สิคะว่าเราฟังอะไรมาเราก็รู้เรื่องอะไรอะถ้าไม่ใช่ข่าวสารเรื่องอื่นเคยได้ฟังอะไรที่เราไม่เคยรู้แล้วทำให้เรารู้ว่ามีไหมนักเรียนหญิงมีไหมคะมีไหมเนี่ยเพื่อนปลายทางเขาอยากตอบแย่แล้วนั่นเนี่ยลองเฉลิมชัยลองคิดดิไม่รู้เลยรู้ไหมนั่งลงครูเสียเวลาของครูเดี๋ยวที่เตรียมมาไม่จบนักเรียนลองดูในนี้นะถามว่าเราเคยได้สุตตมยปัญญาเนี่ยคือปัญญาที่เกิดจากการฟังนั้นประโยชน์เนี่ยคือได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนถามนักเรียนว่าคำว่าสุตตมยปัญญาเนี่ยคือปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยนักเรียนรู้มาก่อนไหมรู้มาก่อนไหมคะรู้ไม่รู้ไม่รู้มาก่อนแต่ตอนนี้ครูบอกนักเรียนว่าสุตตมยปัญญาเนี่ยปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยตอนนี้รู้หรือยังรู้แล้วนะแต่ถ้าต่อไปอีกสักพักหนึ่งถามรู้ไหม
ครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมคะต่อไปข้อที่2ทำให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นการที่ทำให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็คือบางเรื่องเนี่ยเราเคยได้ยินมาแล้วนะเคยได้ยินมาแล้วแต่เราเนี่ยไม่เข้าใจเราฟังอีกได้ไหมได้ไหมคะได้นะคะเราฟังเราเคยได้ยินแต่เราไม่เข้าใจนะหรือเราจำไม่ได้แต่พอเราฟังอีกเราก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นฟังอีกก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะนั้นการฟังเนี่ยไม่ใช่พอเวลาครูบอกอะไรนักเรียนรู้และเรื่องนี้ถามว่ารู้แล้วเนี่ยจำได้ไหมจำไม่ได้แต่ถ้าครูพูดย้ำอยู่อย่างนั้นน่ะเราจะเข้าใจยิ่งขึ้นแต่บางคนบอกเอ้ยพูดอยู่นั่นแหละรู้บอกครั้งเดียวก็รู้เรื่องแต่ถามว่ารู้เรื่องไหมจริงๆเนี่ยไม่รู้เรื่องนะคะประการต่อไปบรรเทาความสงสัยได้การบรรเทาความสงสัยได้เนี่ยในบางเรื่องเราได้ฟังเพิ่มนะคะก็ทำให้เราเข้าใจเพิ่มแต่ถ้าเรายังมีข้อสงสัยเมื่อเราฟังบ่อยๆเราก็จะหมดความสงสัยไปได้นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ย เราสงสัยแต่กล้าถามไหมไม่กล้าถามแต่เวลาครูเข้ามาพูดหรือใครก็ตามมาพูดอ่ะพ่อแม่หรือใครก็ตามที่เราอยากฟังเราฟังไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจนะคะนั้นเราก็หายสงสัยประการที่4ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้เนี่ยก็คือได้ฟังมาแล้วหลายๆครั้งเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยเรายังมีความคิดที่เห็นว่าผิดจากความเป็นจริงแต่เราฟังบ่อยๆเราก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเมื่อเราเข้าใจผิดเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจถูกได้นะคะทำให้เราเข้าใจถูกได้นะในไม่ต้องอะไรมากในวิชาที่เราเรียนเนี่ยครูเขาก็จะเน้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่ประจำนะคะต่อไปอีกประการหนึ่งก็คือทำให้จิตใจผ่องใสการทำให้จิตใจผ่องใสเนี่ยนะคะการทำให้จิตใจผ่องใส